จำคดีฆ่าหมกน้ำ4ศพในจังหวัดนราธิวาสได้ไหมคะล่าสุดคดีนี้มีความคืบหน้ามาแล้วเมื่อตำรวจนราธิวาสแถลงข่าวจับกุม5ผู้ต้องหาซึ่งประกอบไปด้วย1นายมหามะสุวรรณอายีหรือวัง2คือนายอัศรีเจ๊กกอหรือยี3นายอีชันเจ๊นาแวหรือปาดัง4นายเมธวัฒน์อรุณหรืออาร์ตซึ่งเป็นน้องชายของนายเมธีอรุณนักร้องดังวงลาบานูนและ5นายณัฐวุฒิแวอับดุลเลาะห์หรือมิงในข้อหาร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนประกอบด้วย1นายมูฮัมหมัดอาลียะรอมัดอายุ38ปี2นายนิเฮงเปะปะอายุ27ปี3นายอัศวีมือลีอายุ19ปี4นายมูเซนยากโกะอายุ33ปีเหตุการณ์เกิดขึ้นคาบเกี่ยวกันในวันที่21และ22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพฤติการในการก่อเหตุแยกเป็นใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียชีวิต3คนคือนายมหมะนายอัศรีและนายอีชันใช้อาวุธปืนพกขนาด9มม.และอาวุธปืนลูกซองส่วนผู้ที่นำศพไปทิ้งอำพรางหรือซ่อนเร้นมี2คนด้วยกันคือนายเมธวัฒน์และนายณัฐวุฒิหลังก่อเหตุแล้วเสร็จนายเมธวัฒน์และนายณัฐวุฒิรวมกับพวกอีก2คนที่ยังหลบหนีอยู่ได้ร่วมกันเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิต3คนคือนายมูฮัมหมัดอาลียะนายนิเฮงและนายอัศวีใส่ท้ายรถยนต์เก๋งวิ่งออกจากบ้านเกิดเหตุไม่มีเลขที่ซึ่งตั้งอยู่ในสวนปาล์มนำไปทิ้งในบึงจือแรเมื่อแล้วเสร็จนายเมธวัฒน์ได้กลับมาที่บ้านไม่มีเลขที่ดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในสวนปาล์มอีกครั้งโดยใช้รถยนต์กระบะของตนเองยี่ห้อโตโยต้าสีน้ำตาลทะเบียนนราธิวาสร่วมกับนายณัฐวุฒิและเพื่อนอีก2คนที่ยังหลบหนีอยู่ช่วยกันนำร่างของนายมูเซงขึ้นรถกระบะแล้วนายเมธวัฒน์ขับรถกระบะของตนเองโดยมีนายอัศรีนั่งด้านข้างและนำศพของนายมูเซงไปทิ้งในแม่น้ำโกลกช่วงบริเวณบ้านไอปาเซซึ่งตลอดทางคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุยังหลบหนีอยู่เป็นคนขับรถจักรยานยนต์และมีนายอัศรีนั่งซ้อนท้ายไปตลอดทางที่เราพบนะครับตามที่ท่านผู้บังคับการนะครับได้ชี้แจงไปแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับจากการสืบสวนนะครับจากแหล่งข่าวนะครับซึ่งเป็นทีมงานจากภาคประชาชนนะครับที่ให้ข้อมูลมานะครับคือเป็นบริเวณบ้านเหตุเกิดบริเวณบ้านของนายมหามะหรือวังสุวรรณอายินะครับซึ่งเป็นขนำนะครับไม่มีเลขที่นะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอแวงนะครับนะครับการตรวจพิสูจน์ต่างๆเราเจอร่องรอยพยานหลักฐานไม่ว่าคราบเลือดหรือปลอกกระสุนนะครับซึ่งต่อมานะครับทางชุดสืบสวนนะครับก็ได้ไล่กล้องวงจรปิดนะครับเราก็จะเห็นภาพผู้เสียชีวิตนะครับ3คนนะครับก็เราได้แก่มูฮัมหมัดอาลียะเลาะมัดนะครับอัศวีมือลีนะครับแล้วก็นี่เองเชื่อว่านะครับมาจากความขัดแย้งส่วนตัวซึ่งมีสะสมกันมานานนะครับซึ่งมีการนัดกันมาเคลียร์กันที่บ้านดังกล่าวแต่เคลียร์กันไม่ลงตัวเลยเกิดเหตุยิงกันนะครับทําให้ฝ่ายของนายมูฮัมหมัดอาลียะนะครับเสียชีวิต3ศพนะครับแล้วก็ฝ่ายของนายมามะนะครับเสียชีวิต1ศพนะครับหลังจากเกิดเหตุเรารู้ว่านะครับเหตุเกิดคืนวันที่19นะครับประมาณ4ทุ่มเศษมีเสียงปืนยิงกันซึ่งทางชาวบ้านนะครับได้แจ้งนะครับหลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบเส้นทางการไปทิ้งศพนะครับก็ได้ภาพตามปรากฏดังกล่าวนะครับก็คือมีการ3ศพแรกนะครับเส้นสีส้มนะครับนี่คือที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับก็จะมีการขับไปตามเส้นทางดังกล่าวนะครับไปทิ้งที่บึงจือแรนะครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของสภ.ภูเก็ตานะครับส่วนในวันที่22ที่พบศพอีก1ศพนะครับเราก็เห็นคืนเดียวกันนะครับคือคืนวันที่19นะครับตามเส้นสีฟ้านะครับก็มีการนำศพไปทิ้งนะครับที่แม่น้ำโตลกนะครับซึ่งตรงกับพยานหลักฐานที่ได้ในที่เกิดเหตุนะครับพลตำรวจตรีอนุรุทธ์อิ่มอาบผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวผู้ต้องหาทั้ง5คนให้การรับสารภาพและประจักษ์พยานที่นำไปตรวจสอบตามหลักนิติวิทยาศาสตร์มีผลตรวจออกมาอย่างชัดเจนถึงพฤติกรรมของคนร้ายแต่ละคนที่ตรวจสอบพบในบ้านจุดเกิดเหตุก็มีทั้งคราบเลือดปลอกกระสุนปืนรวมไปถึงลายนิ้วมือที่ติดไว้ตามบริเวณต่างๆส่วนผู้ต้องหาที่ถูกให้การซัดทอดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีสำหรับปมสังหารในครั้งนี้มาจากปัญหาส่วนตัวที่กลุ่มผู้เสียชีวิตทั้ง4คนมีความขัดแย้งในเรื่องส่วนตัวกันอยู่แล้วเป็นเรื่องของเขากับบุตรชายของนายมหามะหรือวัง1ใน3มือปืนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านไม่มีเลขที่ที่ตั้งอยู่ในสวนปาล์ม
หลังจากนายมหามะทราบเรื่องได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับผู้เสียชีวิตทั้ง4คนจากนั้นผู้เสียชีวิตทั้ง4คนได้ร่วมเดินทางออกมาจากอำเภอสุไหงโกลกเพื่อไปพบกับนายมหามะหรือวังที่บ้านจุดเกิดเหตุพอได้พูดคุยกันก็ไม่สามารถตกลงปัญหากันได้นายมหามะหรือวังและพวกจึงได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียชีวิตทั้ง4คนเสียชีวิตคาบ้านพักไม่มีเลขที่แล้วนายมหามะและพวกจึงได้ช่วยกันอำพรางศพไปทิ้งที่บริเวณดังกล่าว2จุดจนเจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนสอบสวนนำไปสู่การจับกุมตัวคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุได้5คนส่วนที่เหลืออีก2คนจะมีการติดตามจับกุมตัวมาลงโทษต่อไปสำหรับผู้ต้องหารายที่4คือนายเมธาวัฒน์อรุณหรืออาร์ตซึ่งเป็นน้องชายของนายเมธีอรุณนักร้องดังวงลาบานูนที่เปิดตัวกับพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้สมัครส.ส.จังหวัดนราธิวาสในศึกเลือกตั้งใหญ่ปี2566นี้ด้วยคดีนี้ยังคงต้องติดตามอีก2คนที่ยังหลบหนีอยู่ว่าตำรวจจะสามารถติดตามจับกุมตัวและปิดคดีได้เมื่อไหร่ค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง